นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านสีฐานนะคะอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเส้นทางสายผ้าขีดนะคะซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับคนในแถบภาคอีสานมาช้านานนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะผ้าขีดก็ได้พัฒนากลายมาเป็นการทำม้อนขวานลายผ้าขีดและก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยมาช้านานเช่นเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของการทำม้อนขวานลายผ้าขีดมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะบ้านสีฐานเป็นหมู่บ้านในเขตตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรมีชื่อเสียงเป็นหมู่บ้านทำม้อนขีดบ้านสีฐานมีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนานการผลิตม้อนขวานผ้าขีดเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเช่นแลกข้าวปลาพริกหอมและกระเทียมแทนการซื้อขายโดยเฉพาะกับหมู่บ้านอื่นซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือหมอนขวานผ้าขีดจึงได้มีการเน้นที่จะผลิตและพัฒนาหมอนขวานให้มีรูปแบบที่สวยงามในอดีตจะผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำถวายพระตลอดจนใช้ในงานประเพณีต่างๆและเป็นของฝากสำหรับญาติพี่น้องต่างถิ่นการนำหมอนขวานผ้าขีดมาเป็นของฝากนี่เองทำให้หมอนขวานบ้านสีฐานเป็นที่รู้จักของคนนอกชุมชนเมื่อมีความต้องการมากจึงมีการผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งต้นตำรับที่ผลิตเป็นคนแรกคือคุณแม่ธรรมาสู้สงครามจากนั้นได้มีการผลิตม้อนขวานผ้าขีดเพื่อการจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจนถึงปัจจุบันนี้ความเป็นมาของบ้านสีฐานเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมาจะทำหมอนเพื่อไปถวายพระไปทำบุญไปทำบุญทีนี้มีหลวงตาบวรท่านให้ไปทำหมอนรัชมังคลาภิเษกนะคะไปถวายในหลวงแล้วหมอนใบนั้นก็เลยได้ไปถึงประเทศนอกไปหาคุณหญิงอะไรอลิซาเบธนะคะแต่ก่อนที่นี่บ้านสีฐานนี่จะทำนาทำข้าวเป็นอาชีพเสริมนี่คือหมอนขีดพอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสริมแล้วค่ะเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะประเพณีหลักของบ้านสีฐานสนุกที่สุดคือบุญบั้งไฟรองลงมาก็บุญพระเวทรองลงมาก็เข้าพรรษาค่ะที่12คลอง14อยู่ในบ้านสีฐานเราหมดค่ะ
วิถีชีวิตในแต่ละวันคนที่นี่ตื่นเช้ามาตักบาตรจังหันวันพระก็เข้าวัดฟังธรรมเขามาทำหมอนช่วงมาจากวัดเสร็จเอาวัวกินน้ำเอาควายไปผูกแล้วก็มาทำหมอนค่ะทำหมอนนี่คืออาชีพหลักแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าทำนาไม่กี่วันทำหมอนนี่จะตลอดเลยค่ะตั้งแต่คุณแม่เกิดมา62ปีก่อนคุณแม่ยังไม่เป็นสาวก็เห็นพระเจ้าทำหมอนอยู่อย่างนี้ค่ะทำมาตลอดค่ะลายผ้าต่างๆนี้เราคิดกันขึ้นมาคือขีดขอก็คือความผูกพันความเกี่ยวข้องเป็นพี่น้องก็เลยเป็นขีดลายขีดขึ้นมาก็เอาไม้ขีดเส้นได้หมู่บ้านทำหมอนขีดบ้านสีฐานห่างจากตัวเมืองยะโสธรประมาณ20กิโลเมตรตามเส้นทางยะโสธรป่าติ้วอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ระหว่างหลักกิโลเมตรที่18ถึง19แยกทางขวามือเข้าไปทางลูกรังอีก3กิโลเมตรซึ่งหลังฤดูการทำนาชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขีดนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขีดไว้เป็นที่ระลึกนับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำรายได้เป็นอันดับ2รองจากการทำนาวิถีความเป็นอยู่ของคนบ้านสีฐานมีความผูกพันกับการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขีดมานานหลายชั่วรุ่นแล้วหากใครได้เข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้จะสังเกตเห็นทั้งคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวรวมทั้งเด็กๆกำลังง่วนอยู่กับการทำหมอนซึ่งหมอนขีดของชาวบ้านสีฐานเดิมเป็นหมอนหนุนและหมอนสามเหลี่ยมธรรมดาซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความสวยงามเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งมีการจำหน่ายไปทั้งในและต่างประเทศทั้งในเชิงประโยชน์ใช้สอยและสีสันลวดลายที่สวยงามและปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นเบาะรองนั่งหมอนสามเหลี่ยมที่นั่ง 1-3 พับหมอนกระดูกที่นอนระนาดที่นอนพับปลอกหมอนปลอกเบาะที่นั่งและอีกหลากหลายชนิดนะคะซึ่งก็เพื่อตอบสนองแนวคิดเพื่อสุขภาพจนเป็นที่นิยมในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในโรงแรมรีสอร์ทและสปานักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขีดไว้เป็นที่ระลึกได้ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ปีหนึ่งหลายล้านบาทอยากจะแนะนำชุมชนสีฐานของเรานะครับชุมชนสีฐานนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับมี6หมู่บ้านมี1,019 หลังครัวเรือนนะครับอาชีพส่วนใหญ่ของชาวสีฐานก็คืออาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วครับแล้วก็อาชีพหลักตัวหนึ่งก็อาชีพทำหมอนขีดนะครับเพราะอาชีพทำนาทุกวันนี้อาชีพทำนาก็จะทำแค่2-3 วันก็เสร็จนะครับแล้วก็อาชีพหลักอีกตัวหนึ่งก็คืออาชีพทำหมอนขีดนะครับซึ่งทำสามารถนะครับทำให้มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะโสธรเป็นอันดับหนึ่งนะครับของจังหวัดนะ คืออาชีพทำหมอนขีดนะครับก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากพอสมควรนะครับจนชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีอยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับทำหมอนขีดเราทำตลอดทั้งปีนะครับซึ่งปีหนึ่งนะครับก็ทำรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณเกือบ200ล้านนะครับถือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับวิถีชีวิตของคนที่นี่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะเพราะว่าพวกเขามีอาชีพที่มั่นคงหลังจากทำนาเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการทำหมอนลายผ้าขีดคุณภาพชีวิตของคนที่นี่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคนในชุมชนเกือบ 95% ประกอบอาชีพการทำหมอนซึ่งสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญานี้มาจากบรรพบุรุษทางสสสนะครับแล้วก็เรามีบ้านพักโฮมสเตย์นะครับอยู่26หลังนะครับสามารถรับนักท่องเที่ยวที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมาพักของเราได้ประมาณร้อยท่านนะครับสีฐานของเรานะครับมีวัฒนธรรมมากมายนะครับมีทั้งประเพณีหลายๆอย่างนะครับเทศ12คลอง14เรามีพร้อมอยู่ที่สีฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีบุญบ้องไฟบุญข้าวสากบุญข้าวจี่บุญเดือน3บุญเดือน4นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่สีฐานของเรานะครับลูกหลานนะครับที่เป็นนักเรียนนะครับลูกนักเรียนนะครับตั้งแต่ป.1ถึงป.6หรือม
1 ถึงม.3 ม.6 นี่นะครับเขาก็มีอาชีพนะครับถือว่าเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าเขาสามารถทํางานไม่ว่าจะเป็นสอยหน้าปิดหน้าแล้วก็ห่อหมอนนะครับห่อหมอนก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เด็กทําได้นะครับเป็นอาชีพของเขานะครับแล้วก็เขาคงจะอนุรักษ์วิธีการวิถีชีวิตนะครับในการทําหมอนต่อไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาทํามาแล้วนะครับพ่อแม่ทําลูกๆก็ต้องทําต่อไปและเป็นอาชีพที่เขาต้องอยู่ได้นะครับบริเวณใต้ถุนบ้านหลายหลังคาเรือนที่ชุมชนศรีฐานแห่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการทําหมอนลายผ้าขิดซึ่งคนที่นี่ไม่ต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปหางานทําแต่มีอาชีพที่ถูกส่งต่อจากบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้สานต่อสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนมาเนิ่นนานสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้มรดกทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชนและที่ชุมชนศรีฐานแห่งนี้ก็มีแนวคิดในการที่จะให้เด็กๆเยาวชนได้สืบทอดการทำหมอนขวานผ้าขิดโดยได้ทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนเริ่มจากการตั้งชุมนุมการทำหมอนหลังจากนั้นได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่มีเด็กๆให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เป็นจำนวนมากนับเป็นการเริ่มต้นการสานต่อภูมิปัญญาของชุมชนศรีฐานได้ดีมากค่ะโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษานะครับต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กซึ่งเราโชคดีนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของตำบลศรีฐานซึ่งมีการทำหมอนขวานผ้าขิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธรและก็สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนแห่งนี้นะครับส่วนโรงเรียนของเรานะครับก็ได้เปิดสอนหลักสูตรเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรการทำหมอนขวานผ้าขิดเลยนะครับในโรงเรียนซึ่งสอนทั้งเด็กม.ต้นและก็ม.ปลายนะครับเป็นการนำภูมิปัญญาที่มีในชุมชนเนี่ยให้ลูกๆนักเรียนเราได้เรียนนะครับเริ่มตั้งแต่การทำหมอนพื้นฐานนะครับการทำหมอนหลากหลายรูปแบบแล้วก็การนำไปใช้รวมถึงเราได้ต่อยอดสร้างมูลค่าการทำหมอนนอกเหนือจากปกติที่ชาวบ้านเขาทำนะครับก็คือทำเป็นหมอนสมุนไพรนะครับจากไส้เป็นนุ่นเราก็เอาสมุนไพรเพิ่มมูลค่าเข้าไปนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับก็เป็นความภูมิใจนะครับที่เราได้ทําอยู่ขณะนี้ครับลักษณะการตอบรับนี่เด็กด้วยเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วนะครับเขามีทักษะอยู่แล้วเกี่ยวกับการทําหมอนเนี่ยนะครับเมื่อคุณครูเอาหลายๆอย่างไปเข้าเรียนเขารู้สึกว่าเขาชอบนะครับเขาชอบโดยเฉพาะสิ่งแปลกใหม่ที่คุณครูป้อนให้อีกนะครับเช่นการทําโครงงานการทําหมอนที่หลากหลายรูปแบบจากที่ชุมชนทําจากคุณพ่อคุณแม่เขาทำตอบรับดีครับครับเขาชอบครับการตอบรับของเด็กๆที่โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาอาจารย์ผู้สอนเล่าให้ฟังว่าเด็กๆมีการเรียนรู้เร็วและส่วนหนึ่งเด็กๆมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับการทำหมอนอยู่แล้วจากพ่อแม่ญาติพี่น้องทำให้การเรียนรู้ที่โรงเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเริ่มแรกนะคะเราก็จะยังไม่ทำหลักสูตรเราจะตั้งชุมนุมหมอนขิดคือนักเรียนที่สนใจจะมาเรียนชุมนุมเราก็จะพอเรียนชุมนุมเราก็จะให้ความรู้เรื่องการเย็บหมอนพื้นฐานด้วยมือก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเปิดในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะรายวิชาเพิ่มเติมคือหลังจากทําหลักสูตรทําเอกสารแล้วพอเข้ามาเราจะเริ่มเข้ามาในโรงเรียนประมาณปี2538ก็สอนไปเรื่อยๆนะคะก็การสอนของเราจะคือเด็กในท้องถิ่นของเราเขาจะมีพื้นฐานในการสอยพันสอยหมอนเป็นแต่การเย็บนี่เด็กจะไม่มีพื้นฐานเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นคนเย็บจักโรงเรียนก็จะมาสอนการเย็บจักการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำตรงเย็บตรงนะคะการสอยที่สวยงามแล้วก็จะให้เด็กทำด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะคะทุกขั้นตอนก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ถึงจะสําเร็จเป็นหลักสูตรหมอนขิดนะคะหมอนที่นักเรียนทําด้วยตัวเองนี่ต้องจําหน่ายรูปแบบมาเป็นหมอนสมุนไพรนะคะเป็นเบาะนะคะแล้วก็หมอนเป็นรูปแบบต่างๆคือจากหมอนสามเหลี่ยม6ช่องขนาดเล็กขนาดกลางนะคะขนาดใหญ่เป็นหมอน10ช่องนะคะแล้วก็เป็นหมอนสี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะเราก็จะสอนเด็กนะคะทำของที่ระลึกประดับตกแต่งในห้องน้ำห้องรับแขกห้องนอนรถยนต์อย่างนี้นะคะมันก็มีคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเพราะว่านอกจากได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์
งานฝีมือด้วยอนุรักษ์และผ้าลายขิดเราก็ยังได้กลิ่นหอมจากสมุนไพรเป็นเรื่องราวที่ดีที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของอาชีพทางภูมิปัญญาสอนให้เด็กได้สืบต่อโดยปัจจุบันอาชีพการทำหมอนขิดได้ก่อร่างสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงมีการตั้งกลุ่มการผลิตอย่างเป็นล่ำเป็นสันส่งขายไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ส่งออกไปจำหน่ายที่ต่างประเทศด้วยมีรุ่นปู่ย่าตาทวดตั้งแต่บรรพบุรุษของเราทำหมอนกันมาแรกก็คือทำแค่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ไปทำบุญที่วัดต่อมาคุณตาสำริดไปบวชแล้วก็ไปที่นครนายกไปเจอหมอนสามเหลี่ยมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างตัวนั้นให้ภรรยาของคุณตาน่ะทำแล้วออกถวายพระเสร็จแล้วก็ชาวบ้านเราก็เริ่มเห็นหมอนนี้สวยดีก็เลยทำถวายพระแล้วก็ในงานบุญต่างๆที่ในหมู่บ้านของเราเราก็จะทำถวายที่วัดนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มมีคนเห็นเราไปถวายวัดที่ต่างจังหวัดด้วยก็มีคนเห็นก็สนใจตัวนี้ก็เลยทำคุณตาสำริดกับภรรยาของแกก็เลยทำออกมาจำหน่ายแล้วก็สอนให้คนในชุมชนของเราได้เย็บหมอนตัวนี้เป็นก็คือหมอนสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าหมอนขวานนะคะตอนแรกเราก็ทำขายในหมู่บ้านของเราในจังหวัดของเราต่อมากลุ่มมันก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนำออกไปจำหน่ายต่างจังหวัดแล้วก็เข้าไปในกรุงเทพที่มีงานแสดงสินค้านะคะต่อจากนั้นมาเราก็เริ่มมีจำหน่ายสินค้าหมอนตัวนี้ของเราทำมาในหมู่บ้านของเราก็เลยเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งไอ้สินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อก็คือหมอนขวานตามสโลแกนของไอ้จังหวัดยโสธรเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิได้เห็นผลิตภัณฑ์ผ้าขิดหลากหลายสวยงามแล้วแต่เท่าที่ได้ดูขั้นตอนของการทำไม่ได้ง่ายเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็อาศัยฝีมือในการทำเกือบทุกขั้นตอนแต่ด้วยความเคยชินเลยทำให้เห็นการทำหมอนดูคล่องแคล่วซึ่งคนในชุมชนบอกว่าหากซื้อหมอนที่นี่ไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะตัวนี้จะเป็นหมอนสามเหลี่ยมได้ก็ต้องเย็บไส้หมอนตัวนี้ก่อนนะคะโดยใช้ผ้ามุ้งกับผ้าได้ดิบตัวนี้นะคะเย็บเป็นไส้มันเสร็จแล้วก็ไปเย็บเข้ารูปกับผ้าลายขีดนะคะเป็นตัวหมอนตัวนี้เข้ามาเป็นหมอนสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็จะนำไปให้เด็กหรือคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านของเรานั่นแหละค่ะไปเย็บสอยตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้นะคะในตำบลศรีฐานของเรามีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านของเราอยู่ที่ศรีฐานของเรานี้นะคะนอกจากนั้นแล้วร้านค้าของเราผู้ประกอบการทั้งหมด42รายเนี่ยนะคะจะมีร้านค้าตั้งแต่เข้ามาจากปากทางบ้านนิคมเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นร้านค้าทุกร้านค้ากระจายไปในหมู่บ้านจะเห็นไปตลอดเลยนะคะแต่สินค้าของเราก็ยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากได้หมอนที่มาจากเจ้าตำรับจริงๆก็คือจากศรีฐานของเรานะคะก็คือมาที่ศรีฐานของเราแล้วท่านจะได้พบขั้นตอนการผลิตของเราแล้วก็ดูสินค้าของเรามีหลากหลายเนื่องจากหมอนของเราเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่หมอนสามเหลี่ยมใช่ไหมคะตอนนี้เราพัฒนารูปแบบของเราออกมาหลากหลายมาก40กว่าชนิดนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หมอนจากศรีฐานจริงๆก็เชิญมาที่ศรีฐานได้เลยนะคะเราจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็ถ้ามาที่นี่อยากจะค้างเราก็มีโฮมสเตย์ให้พักด้วยค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนศรีฐานแห่งนี้ได้สืบต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลากหลายรูปแบบจนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นสินค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากพัฒนาชุมชนอำเภอนำไปจำหน่ายทั่วประเทศทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีที่พักในแบบโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้มากถึง100คนต่อเที่ยวนอกจากนี้อาชีพการทำหมอนขิดยังเป็นอาชีพที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการว่างงานได้เป็นอย่างดีรวมทั้งคนในชุมชนอยู่กันแบบพี่น้องและงานบุญต่างๆก็จะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากที่นี่ตลอดทำให้อาชีพแห่งวิถีภูมิปัญญา
เป็นอาชีพที่มั่นคงของคนในชุมชนค่ะหลังจากที่เคยผลิตใช้เองก็มีคนมาถามซื้อแล้วเพราะว่าเขาต้องไปประกอบอาชีพอย่างอื่นก็ทำเองไม่ไหวก็ต้องมาขอซื้อกับคนที่ทำเป็นค่ะนะคะทำเป็นก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าต้องมันทำขายได้นะคะก็เริ่มจะมามีการรวมกลุ่มกันมีการมารวมกลุ่มมาทำหมอนเป็นอาชีพเสริมเมื่อก่อนก็แค่เป็นอาชีพเสริมนะคะทำนาไปด้วยทำภารกิจในครอบครัวไปด้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปด้วยทำไร่ไปด้วยนะคะแล้วก็มาทำหมอนสำหรับที่จะขายนะคะหลังจากนั้นมีคนในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะอพยพไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เอาหมอนเนี่ยไปฝากชาวต่างประเทศก็คือไปประเทศอังกฤษนะคะก็เขาก็เห็นเขาก็ชอบลวดลายแล้วก็รูปแบบให้บุคคลภายนอกที่เขาไม่รู้จักเขาไม่เคยใช้หมอนเนี่ยเขามั่นใจว่าใช้หมอนของบ้านสีฐานเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็พัฒนาเป็นหมอนสามเหลี่ยมนะคะคือตัวนี้เราจะใช้เป็นหมอนอิงค่ะเป็นหมอนสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นหมอนตัวนี้ก็เป็นหมอนอิงแบบวางมือตรงโซฟาค่ะแล้วก็พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ให้เป็นสู่สากลมากขึ้นนะคะแล้วส่วนหมอนที่เราเคยทำหมุนเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็ทำตัวนี้เขาเรียกหมอนรูปดาวหมอนรูปดาวเวลานอนก็คือเราล็อกคอตรงนี้มันจะทำให้ไม่เคลื่อนก็มีการพัฒนารูปแบบเป็นหลากหลายมากขึ้นนะคะวิถีของคนบ้านสีฐานกับผ้าขีดเป็นของคู่กันมาช้านานแล้วหมอนขีดมาจากผ้าที่นำมาใช้ที่เรียกว่าผ้าขีดเป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสานที่มีความผูกพันและเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมกับชาวอีสานมาแต่โบราณและผ้าขีดเป็นต้นกำเนิดของหมอนสามเหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานหรือว่าหมอนขีดนะคะเพราะเป็นหมอนที่ทำมาจากผ้าขีดเป็นเอกลักษณ์ที่ปู่ย่าตายายได้สอนลูกหลานทำหมอนเป็นหัตถกรรมของชาวอีสานที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งการที่เราได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ถือว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้คนตั้งแต่สมัยอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นที่นี่ยังมีรถลากซึ่งเป็นรถที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานจัดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมหมู่บ้านวิถีคนที่นี่ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแต่ก็ไม่ได้ทำลายความเป็นตัวตนของคนสีฐานกับการทำหมอนลายผ้าขีดแม้แต่น้อยพวกเขายังมีความสุขกับการได้ทำหมอนเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นต้องได้ใช้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่คนที่นี่ภูมิใจมากกว่าวิถีชีวิตของคนบ้านสีฐานแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมพวกเขามีความผูกพันกับลายผ้าขีดมาช้านานแล้วนะคะซึ่งเป็นลายผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและปัจจุบันนี้ก็ได้กลายมาเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับลูกหลานถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหากชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีสิ่งดีๆที่อยากจะให้เราเป็นสื่อกลางสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ